มาเรื่องต่อไปแบบนี้ก็ได้เหรอมันเป็นไวรัลมากเลยนะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเขาก็ตั้งขายของก็ปกติออแต่มันดูแปลกๆว่าทำไมโต๊ะมันกินมันเลนหนึ่งทำไมอ่ะมันลงไปบนถนนเลนหนึ่งเลยยังไง,<ด>งมันได้เหรอเอาไปดูภาพกันเฮ้ยอุ้ยตายไว้กรี๊ดมันได้เปล่าตกใจจริงๆนะเนี่ยเป็นดราม่าในโลกโซเชียลนะเดี๋ยวก่อนคุณนี่มันตลาดโต้รุ่งหรือเปล่าไม่อ่ะมันเป็นตลาดนัดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันคือฟุตบาลไทยสไตล์อ่ะเหรอ มันเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงนะเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งอำเภอหัวหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีลูกค้ามากินอาหารมากหน้าหลายตายยามค่ำคืนนะคนแน่นขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่าถ้าดูแบบไปคิดอะไรก็เอาขายดีจงเลยนะอร่อยออแต่เอ๊ะไอ้เส้นเหลืองๆที่เราเห็นนะมันเลนหนึ่งของถนนนะเปล่าโดนยึดเป็นหนึ่งเลนเต็มๆครับแถมมีรั้วกั้นอีกด้วย แบบว่ากลายเป็นพื้นที่ถนนส่วนตัวไปแล้วเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอคนก็มาบอกเฮ้ยทําอย่างนี้ได้เหรอเจ้าหน้าที่เขาไม่มาจาัดก,การระเบียบหน่อยเหรอแบบเนี้ยที่ทําอยู่ผิดกฎหมายไหมครับเขบอกการทำอาหารกินก็สาคัญนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็สําคัญความปลอดภัยก็ต้องมาอันดับหนึ่งเหมือนกันเออเฮ้ยหรือว่ามันมันอยู่ <thi? S 2> บริเวณถนนคนเดินอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมอ่ะถนนคนเดินมีเหรอเฮียนะมีแต่ตลาดนัดมีมีมีแต่เป็นอ๋อแต่ตรงนั้นเขาก็มีใช่เป็นัดเจน เฮ้ยนี่มันแบบมันออกมาทั้งถนนเลยนะที่เส้นไหนไม่รู้เลยเนี่ยอตตรงไหนอะดูไม่ออกท้ายตลาดโตลุ่งท้ายตลาดโตลุ่งเหรอก็คือเส้นที่ลงไปเรียบๆแบบซอยสองที่ไปหาดได้มั้งอ๋อโอเคคุณต้นที่เลนถนนใหญ่ี่เลนเลนสองแล้วถ้าอีกเลนคือเลนหาดได้ใช่ปะไม่ใช่มันจะเป็นแบบว่าถนนใหญ่อยู่งี้ใช่ไหมจ้ะตลาดโตลุ่งจะเดินอย่างงี้จากถนนใหญ่แล้วก็เดินลงมางี้เรื่อยๆอย่างงี้ปะใช่ไหมทีมงานมาทางทางรถไฟอ่ะ อ๋อเหลือร้านนี้อยู่ทางที่จะมาทางรถไฟเหรอร้านไหนอ่ะแสดงว่าเข้าไปฝั่งนั้นแสดงเขาเขาอาจจะรู้สึกว่ารถไม่ได้เพ่นพ่านตอนดึกอย่างเงี้ยเหรอเนี่เออรบกวนทีมงานขอภาพเต็มหน่อยฮะแสดงว่าไอ้ด้านซ้ายนั่นคือตรงตลาดต้ลุงป่ะน่ะด้านซ้ายภาพใช่ป่ะใช่ไหมพี่ก๊อฟเดินไปไหนอ่ะสายตายาหรืแล้วเดินมาดูเดินมาดูไปซะชิดจอเลย่อคุณเนเนี่ยตรงนี้ใช่ตลาดต้ลุ่งป่ะไม่ใช่อันนี้ถนนอันนี้ถนนด้านหลังไอ้ตรงไหนอ่ะ ร้านอะไรขายอะไรพี่ดูใกล้ๆขายอะไรพี่ว่าน่าจะอาหารทะเลเปลบาขายอะไรดูสิใช่ไหมอะ <c oughs> ่ะร้านข้าวต้มหรืออ่านาทะเลหรือว่าไม,ไม่ไม่มีป้ายตามสั่งไม่มีป้ายหมูกระทะไม่มีป้ายไม่มีป้าย,มมายชมพู่รอพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมไปไหนเดี๋ยวพี่ขับรถไปหัวหินเลย <c oughs> พี่ขับรถไปหัวหินตอนนี้เลยไปดูให้เลยพี่กลับมารายการยังอยู่ไหมเนี่ยทำไมอ่ะ อา้าวก็เห็นชมพู่อยากรู้เลยพี่ขับไปเดี๋ยวนี้เลยโทรไปถามเขาก็ได้เลอคือสนับสนุนแหละเวลาขายของถ้าขายดีเราก็ดีใจด้วยเน<ช>าะประเศรษฐกิจแบบแบบเออกำลังแบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเนาะแต่ถ้ามันทำผิดกฎมันมันเกินไปก็ต้องช่วยกันใช่เข้าใจแหละสุดท้ายอาจจะบอกว่าก็มันขายดีมากลูกค้าเยอะแล้วมันขยับขยายรอบข้างไม่ได้เราก็ต้องรองรับลูกค้าเท่าที่รับได้อก็ต้องว่ากันไปตามกฎนะนะก็อ่ะใกล้เคลียร์ดาม่าไปแล้วกันนะคะ